ันวันนี้นะคะก็มาเปิดตัวเรียลมีค่ะเป็นเรียลมีรุ่นใหม่12 Plus นะคะ2 Plus Pro แล้วก็มี 5G ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสลองใช้กันในราคาที่จับต้องได้แต่คุณภาพเนี่ยล้นราคาเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยเหมือนกล้องคือกล้องแบบโปรเฟชชั่นอลเลยค่ะเพราะราคาดีมากในฟีเจอร์ที่พี่ใหม่ชอบในตัวนี้อะไรชอบที่สุดใหม่ชอบถ่ายรูปนะเพราะว่าเป็นสาวคอนเทนต์เป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วแล้วก็เวลาไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยค่ะไปแฟชั่นวีคอย่างที่บอกก็จะต้องแบบมีโทรศัพท์ที่มันถ่ายรูปได้แล้วก็ความคมชัดอะไรเงี้ยค่ะต้องมาเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้แบกกล้องใหญ่แบบใหญ่ๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบการถนัดด้วยเนาะเรียลมีก็ตอบโจทย์มากๆค่ะใช่อยากลงจากซนมากเลยโอเคขอฝากด้วยนะคะ Realme รุ่นนี้ดีมากๆนะคะใหม่เองก็ใช้อยู่ทําไมใช้จริงๆใหม่ก็ลองมาทุกรุ่นนะคะแล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงที่ใหม่รู้สึกว่าถ้าใครถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็มาลองดูนะคะราคาดีมากๆเพียง 9,000 แล้วมีของแถมเยอะเต็มไปหมดเลยฝากด้วยค่ะกับ Realme 12 Pro ค่ะพี่ใหม่ค่ะก็ถามในคลาสสุดมีการไปแต่งชุดไทยชุดเต็มเลยไปบวงสรวงยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะบรรยากาศได้ค่ะก็คือใหม่เนี่ยรับบทเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้เปิดกล้องค่ะแต่ใหม่เองก็อยากจะไปไหว้ท่านก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนน่าจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงเนาะเราก็ไปในสถานที่ที่เหมือนท่านเสียชีวิตบริเวณนั้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปไหว้ค่ะก็เป็นวันที่ดีมากๆค่ะก็มีใหม่ก็ให้นางรำถวายวงสวงด้วยแล้วก็นำใบสีไปนำผลไม้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้ท้าวศรีสุดาจันทร์เหมือนไปแนะนำตัวละค่ะแล้วก็ขอให้เหมือนการถ่ายทำราบรื่นทั้งกองถ่ายไม่มีอุปสรรคใดๆถ่ายให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าไม่เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวงสวงใหญ่ของทางทีมทางช่องอีกแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเหมือนเราเป็นใหม่คนเดียวใช่ค่ะแล้วใหม่ก็ได้ชวนเฟิร์นไปด้วยเป็นเพื่อนกันดึงมือด้วยเป็นเพื่อนหน่อยแบบเราไม่รู้ว่าเราก็รู้สึกเกรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรโดนใจไหมคะแบบที่ทำให้เราใจว่ามันเป็นความอยากของเราเองคือมันเป็นความอยากของใหม่เองค่ะคือใหม่เป็นคนที่ชอบเล่นอะไรที่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วตั้งแต่แม่นาคทองหรือแบบมีโปรเจกต์หนึ่งเกือบได้แล้วแล้วก็ไปวัดที่มีตัวตนมาจริงๆก็เคยไปก็ไหว้เหมือนกันอันนั้นนะคะคือใหม่จะมีแบบไม่รู้ทำไมจะได้เป็นอะไรแบบนี้ตลอดที่เหมือนเป็นคนที่มีอยู่จริงแล้วก็ต้องไปกราบใหม่ก็จะไปกราบไหว้ก่อนเสมอเวลาจะเล่นบทอะไรอย่างเงี้ยอย่างท้าวศรีสุดาจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนตอนรับเล่นแม่นาคเลยคือตอนก่อนที่ใหม่จะเล่นแม่นาคอะค่ะประมาณภายในเดือนนั้นก่อนที่เขาจะเรียกใหม่ไปแคสอะทุกคนรอบตัวจะมีคำว่าแม่นาคโผล่มาตลอดแบบไม่ถ่ายตะวันทอแสงหรือมังคะหรืออะไรก็ไม่รู้อะพุ่งกลับก็คือว่าหน้านี่ควรจะไปเล่นเป็นแม่นาคหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีรอบตัวจะมีการพูดถึงก่อนที่จะได้รับรู้ว่าได้เล่นมันจะมีเซนต์มาบอกก่อนเนี่ยมีทรายบางอย่างแล้วแบบตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นความจริงจนมาถึงท้าวศรีสุดาจันทร์อันนี้ทรายคือพี่ก้าวค่ะเขาแบบอยู่ๆก็นั่งรถกันแล้วเขาก็พูดว่ามีเรื่องนึงคือเขาชอบดูสุริโยไทยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าวินาศหน่อยนะคะเหมือนเล่าเรื่องเลยอ่ะได้ไหมอ่ะได้เลยเล่าเลยทุกคนตั้งใจรอโอเคอ่ะต่อนะมันก็เหมือนแบบคือพี่ก้าวชอบท้าวศรีสุดาชอบสุริโยไทยแล้วคราวนี้เขาบอกว่าฉันชอบพาร์ทของท้าวศรีสุดาจันทร์มากฉันอยากจะทำเรื่องนี้พี่ก้าวบอกแล้วใหม่ก็หรอใหม่ไม่รู้จักใหม่ไม่ได้ดูใหม่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วพี่ก้าวบอกว่าเรื่องนี้เธอฉันอยากทำมากฉันจะไปคุยกับช่องฉันจะทำแล้วฉันอยากให้เธอเล่นบอกใหม่ไม่เล่นใหม่ไม่รู้จักใหม่ยังไม่รู้อะไรเลยใหม่คอมมิตที่ตอนนี้ไม่ได้ว่าใหม่จะรับเล่นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็แบบเหมือนพี่ก้าวก็พูดแล้วเหมือนที่มาที่ไปเล่นๆๆแล้วอยู่ๆวันนึงช่องเรียกเข้าไปหาพี่ปอนเรียกเข้าไปหาแล้วก็บอกว่ามีโปรเจกต์นึงจะให้ใหม่เล่นอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็บอกว่าโปรเจกต์อะไรคะแล้วเขาบอกช่องกำลังจะทำท้าวศรีสุดาจันทร์แล้วใหม่ก็ก็คือวันนั้นที่เราเคยพูดกันไปภายในไม่กี่วีคอะพี่ก้าวพูดไม่กี่วีคเองแล้วมันก็แบบมันไม่รู้ทำไมมันแบบขนลุกว่าแบบโอเคมันเป็นทรายมาบอกอีกแล้วว่าแบบสงสัยแบ
แล้วคือใหม่ก็คือตอนนั้นอะใหม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากต้องเรียนแล้วล่ะเพราะมาแบบโหมาแบบมาก่อนการอะค่ะมันเป็นอะไรเล็กๆที่มันแบบค่ะก็เลยแบบว่าใช่ใช่แล้วใหม่ก็ยิ่งอินเลยทีเนี้ยใหม่ก็อินเลยใหม่ก็คิดว่ามีจริงแล้วก็คือตรงที่ตรงนั้นนะเป็นที่ของพี่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเหมือนท้าวศรีสุดาจันจะไม่เข้าฝันแล้วเหมือนเขาจะเรียกคนมาเรียกคนที่มีแบบมีทำบุญทำกรรมเอาไว้ด้วยกันเรียกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ไม่มีค่ะใหม่ไม่มีเซนอะไรเงี้ยซึ่งใหม่ก็ดีใจมากที่ใหม่ไม่มีเซนนะดีใจมากแต่ว่าใหม่ก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนไปไหนพระก็จะทักเหมือนพระก็ยังจะทักอยู่ว่าบางล่าสุดพระก็ทักก็แบบทำบุญนึกถึงย่าบ้างนะย่ายังอยู่อะไรเงี้ยย่าอยู่กับเราอยู่ทุกวันนี้ใหม่ทำบุญใหม่ก็จะอุทิศคือคิดถึงตลอดค่ะใช่เพราะว่าเหมือนพระทักอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรได้ก็ทำค่ะความปังที่เปิดโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ความปังนี่ต้องให้คนเรียกว่าต้องให้คนเขียนบทแล้วคนคิดโปรเจกต์เนี้ยหนูว่าหนูเป็นส่วนเล็กมากคนที่คิดขึ้นมาเก่งมากนะถ้าเดี๋ยวมันจะมีหลายอย่างมากมันจะมีพับเป็ดมันจะมีอบเต่ามันจะมีประเพณีไทยที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงหรออะไรเงี้ยเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะได้เห็นกันว่าแบบสมัยก่อนสมัยโบราณมันมีอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็หลายคนก็ตกใจมาแล้วตั้งแต่ที่เห็นของช่องวางของเปิดจะว่าเป็นหนังเรื่องนี้ใช่ค่ะใช่ใหม่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เปิดกล้องมากเลยใช่แต่ว่าพุ่งกับพี่สันน่ากำลังจะเครียดอยู่น่าจะปลายปีน่าจะได้เริ่มถ่ายแต่ผมแบบว่าช่วงแบบตอนที่เราทำเนี่ยแบบว่าจริงอะไรเงี้ยเราเรียนมากลำนิดเดียวใหม่เคยเล่นเคยเป็นนางรำโรงเรียนก็ได้ใช้ความสามารถนั้นมาใช้เป็นฝรั่งที่โดนหักอย่างเงี้ยอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงขั้นนางรำแบบจริงจังนะคะแต่ว่าพอมีกิจกรรมกีฬาสีใหม่ก็ไปแบบดึงครบดึงสากแบบว่ารำแต่วันที่บูงสูงใหม่ไม่ได้รำเองค่ะใหม่ให้นางรำมารำแล้วใหม่ก็เราก็มีร่วมซอยใหม่พอรำได้นะเนี่ยดูดิทำไมเราอวดแล้ววะเราอวดอะไรเขาคือพาไปมาประกบผู้เดือดร้าร่วมซีนว่าแล้วว่าละมีบ้างคะโมเมนต์ประกบการมีการพูดคุยกันบ้างไหมไม่มีเลยค่ะก็เป็นยิ้มให้กันทักกันเฉยๆแต่เราก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันไม่มีเลยค่ะตรงนั้นเยอะมากคนหลายคนมากเลยค่ะใช่สวยสวยทีนี้ใหม่ก็รู้ว่างานนี้จะมีแบบเจอรู้ค่ะไม่รู้เพราะว่าทางทีมงานก็จะส่งมาบอกว่า guest list เป็นใครโต๊ะนั่งเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเฮ้ยเราแบบไม่โดดเดี่ยวเว้ยเราแบบว่ามีเพื่อนไปงานนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบเอาเด็กในสังกัดไปด้วย2คนแบบขอบคุณพี่ฟอร์ดมากค่ะที่แบบสนับสนุนแล้วก็มีแบบว่ามีเพื่อนๆไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะก็คือเนี่ยค่ะสนุกมากกลับดึกเลยค่ะกลับดึกเลยอย่างที่บอกว่าเพราะว่าเราจะมีประเด็นอะไรกันต่ออันนี้ก็เลยแบบจับคนจับตาอะไรอย่างเงี้ยแบบเก่งไหมคะรถใหม่คือเอาจริงถามว่าคิดไหมในหัวก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติบ้างที่คนจะจับตาใช่ไม่เองไม่ก็จับตาเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยทุกคนรู้ก็ต้องมองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันพอมันไม่มีอะไรมันก็แบบเคลียร์ไม่มีอะไรนอกจากหมายว่าในเฟรมนั้นที่ร่วมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยในงานอะไรอย่างเงี้ยได้แบบใกล้ชิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีเลยค่ะเนื่องจากไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเราไม่รู้จักกันเป็นส่วนตัวด้วยมั้งคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบเหมือนเพื่อนแนะนำให้คุยกันหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอได้คุยกับพี่เขาก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าได้เจอแป๊บเดียวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ชวนใช่แค่นั้นเลยใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่หลายๆคนก็เจอแค่นั้นเหมือนกันนะคะก็แบบคือคนมันเยอะมากค่ะมันก็เลยไม่ได้มีเวลาแบบไปมิงเกิลเยอะคือนอกจากนักแสดงแล้วใหม่ยังมีเพื่อนนอกวงการแล้วก็พี่ๆที่ยังอยู่ในงานอะไรเงี้ยก็ค่ะวันเมื่อคืนคุยทั้งงานสนุกสนานเอนจอยแล้วตอนนี้ในความสังกัดแล้วอะไรอย่างงี้ไม่หมายถึงกับเราวางมือตัวเองหรือยังไงคะวางแผนยังไงเลยหนูจะปั้นเด็กหนูจะปั้นเด็กอันนี้พี่หมายปั้นเองหรือว่าพี่เจ้าแบบด้วย
ป็นบริษัทของใหม่เองค่ะเป็นของใหม่แล้วก็มีใหม่เป็นสาย artist management แล้วก็พี่เต๋อเป็นสาย production ค่ะก็เด็กที่อยู่ในสังกัดของใหม่เนี่ยค่ะก็จะมีจำนวนน้อยมากๆเพราะว่าดูเองทุกคนคงคิดว่าแบบเซ็นเข้ามาคงมีทีมดูมั้งแม่ดูเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอยดูน้องดูเหมือนที่ถ้าเราเป็นคือถ้าเรามีสังกัดเราก็อยากให้สังกัดเป็นแบบนั้นเราก็พยายามจะทำแบบนั้นนะคะใช่อย่างแรกเลยคือการแสดงไมโครแคสติ้งคนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกฝนเรื่องการแสดงเป็นหลักเพราะว่าใหม่อาจจะไม่ได้ปั้นน้องๆให้ไปเป็นนักร้องหรือเป็นไอดอลค่ะสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่ใหม่กับพี่เต๋ออินมากๆก็คือการแสดงดังนั้นก็เลยเน้นเรื่องการแสดงเป็นหลักแล้วคัดยังไงก็ต้องมาคัดจากบทค่ะเราใช้หลักใช่จากบทที่เราทำกันอยู่ค่ะก็คือเหมือนเรากำลังเวิร์กออนอยู่บางโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใครที่มาเล่นในโปรเจกต์เราก็จะดู potential แล้วก็ถ้าน้องคนนี้ตรงกับบทนั้นเราก็จะเลือกเข้ามาดูแลอย่างเงี้ยค่ะคือคนส่งมาเยอะมากๆคือที่ปฏิเสธไปหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีหรือเขาไม่สวยหรือเขาไม่หล่อนะคะแต่มันเป็นเพราะบางทีอาจจะยังไม่ตรงปกไม่ตรงกับบทอะไรเงี้ยที่เราต้องการตอนนี้เหมือนมี3ตอนนี้มี4กำลังจะเพิ่มอีก2แล้วน่าจะปิดปูแล้วค่ะไม่มีลูกเพิ่มมีลูก6คนน่าจะมีลูก6คนค่ะน่าจะพอกับการดูแลอย่างเงี้ยเราก็เป็นแม่ดันพื้นที่ใช่เพราะว่าใหม่ก็รู้สึกว่าบางทีบางโอกาสอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้แบบได้ลองอย่างเช่นงานเมื่อคืนเนี้ยค่ะก็ใหม่เชื่อว่าการเข้าไปในงานนั้นมันยากมากๆเลยถ้าคุณไม่ได้มีคอนเนคชั่นที่ดีพออะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยแบบเอาน้องไปเพื่อไปดูงานให้ไปดูรุ่นพี่ที่แบบอยู่ในวงการที่เขาแบบว่าวางตัวกันยังไงเขาโพสท่าหน้าแบ็คดรอปกันยังไงเขาแบบพูดคุยกันยังไงคือใหม่แบบอยากให้น้องๆไปเจอสถานที่จริงเหมือนให้ไปรู้เลยแล้วหนูก็จะได้ดูเด็กด้วยว่าเวลาเขาอยู่ในวงสังคมเขาวางตัวยังไงด้วยเพราะมันก็ดูซึ่งกันและกันก็เป็นอันแรกที่ทำร่วมกันอย่างจริงจังวางแผนอนาคตแล้วเนาะตอนนี้ก็ถ้าธุรกิจนี้ก็ขอให้มันรุ่งๆค่ะอนาคตจะได้สวยๆเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society